การปฏิบัติธรรมนั้นนอกจากการตั้งสติแล้วไม่มีอย่างอื่นยิ่งไปกว่ายืนก็กำหนดสติระลึกได้เดินก็กำหนดสติระลึกได้นั่งก็กำหนดสติระลึกได้นอนก็กำหนดสติระลึกได้ถ้าเดินนึกเดินคิดนั่งนึกนั่งคิดนอนนึกนอนคิดไม่ซื่อปฏิบัติธรรมเขาเรียกกันว่าฟุ้งซ่านไปตามสัญญาอารมณ์ถ้ากำหนดสติระลึกได้ทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนพูดปราศัยก็มีสติทุกเมื่อพร้อมด้วยสัมปชัญญะประกอบด้วยยิ่งดีใหญ่เป็นการปฏิบัติธรรมโดยแท้จริงพระราชยานวิสุทธิโสภณหลวงปู่ท่อนญาณทโรวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยถือกำเนิดพระราชยานวิสุทธิโสภณมีนามเดิมว่าท่อนประเสริฐพงษ์เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2471ของคุณพ่อแจ่มและคุณแม่ทาประเสริฐพงษ์หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดา19คนท่านเป็นบุตรลำดับที่6ของครอบครัวก่อนที่คุณแม่ทาจะได้ตั้งท้องหลวงปู่ท่อนนั้นได้เกิดนิมิตฝันไปว่าท่านได้เดินเข้าไปในป่าและได้พบกับจอมปลวกขนาดใหญ่ในจอมปลวกนั้นมียอดแหลมของวัตถุเหมือนหน่อไม้โผล่ขึ้นมาท่านจึงได้ไปยืมเสียมของเพื่อนบ้านเพื่อจะมาสับเอาหน่อไม้พอไปถึงก็สับเอาจนจอมปลวกทลายลงภาพที่ปรากฏในฝันนั้นกลับไม่ใช่หน่อไม้แต่กลายเป็นพระเกศของพระพุทธรูปคุณแม่ทาจึงอุ้มพระพุทธรูปนั้นมาเก็บไว้ในบ้านหลังจากความฝันมันนั้นคุณแม่ทาก็ได้ตั้งครรภ์โดยใช้เวลา10เดือนในการตั้งครรภ์หลวงปู่ท่อนญาณทโรในวัยเยาว์ขณะที่หลวงปู่ท่อนบรรพชาเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่อุปนันท์ในช่วงออกพรรษาปีพุทธศักราช2482ก่อนเข้าพรรษาการพุทธศักราช2483ซึ่งเป็นปีที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตตูผู้ที่พระกรรมฐานสายอีสานทั้งปวงยกย่องให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ท่านได้เดินทางโดยรถไฟจากเชียงใหม่เพื่อมาพักที่วัดป่าสาละวันหลวงปู่อุปนันท์พาท่านไปต้อนรับหลวงปู่มั่นที่สถานีรถไฟนครราชสีมาเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นความทรงจำอันวิเศษของหลวงปู่ท่อนไม่ว่าจะเป็นการได้กราบนมัสการหรือแม้ได้พบเพียงชั่วครู่ก็ปิติเป็นที่สุดแล้วหลวงปู่มั่นท่านมองเห็นก็ยิ้มแล้วก็กล่าวเตือนจิตใจว่าดีใจหลายพากันตั้งใจเน้อตั้งใจให้มากๆไม่งั้นไม่ไหวนะตั้งอกตั้งใจครั้งนั้นท่านตื่นเต้นมากเพราะยังเป็นสามเณรน้อยแต่หลวงปู่มั่นก็เมตตาหันมามองและให้โอวาทที่ลึกซึ้งกินใจหลวงปู่ท่อนว่าเนนผู้นิ้วรูปงามอย่าให้ใครเด็ดไปดอมดมก่อนถึงเวลาอันควรละโอวาททำครั้งนั้นประทับแน่นในดวงใจของท่านเสมอมาแม้กระทั่งสามเณรน้อยได้ลาสิกขาออกมาใช้ชีวิตทางโลกระยะหนึ่งและเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุยามใดที่จิตใจหวั่นไหวสั่นคลอนโอวาทธรรมของหลวงปู่มั่นในครั้งนั้นก็จะผุดขึ้นกลางใจให้ตรึกตรองจนสามารถเร่งความเพียรและผ่านพ้นไปได้ในที่สุดการอุปสมบทหลวงปู่คำดีลองใจช่วงวัยหนุ่มชะกันเป็นคนติดเพื่อนดื่มสุราทำให้โยมบิดาโยมมารดาเป็นกังวลหากเป็นเช่นนี้ต่อไปบุตรชายคงเสียคนเป็นแน่โยมบิดาจึงนำหลวงปู่ท่อนไปฝากกับหลวงปู่คำดีประภาโสพระเกจิชื่อดังแห่งวัดป่าชัยวันตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแต่หลวงปู่คำดีมีข้อแม้ว่ามาบวชที่นี่ต้องบวชตลอดไปนะเอาหรือและก่อนบวชจะต้องเป็นผ้าขาวรักษาศีลเจริญภาวนากินข้าวมื้อเดียวเป็นเวลา3ปีอยู่ได้ไหมล่ะท่านก็ตอบอย่างไม่ลังเลและหนักแน่นว่าได้ครับโกนผมก็เอาทำอะไรก็เอาทุกอย่างครับครั้งอยู่ทดสอบจิตใจได้5เดือนหลวงปู่คำดีได้อนุญาตให้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุขณะมีอายุ20ปีบริบูรณ์
ณพัทธสีมาวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2491โดยมีพระครูพิสารสารคุณมหาอินทีระเสวีปท.5ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระเทพบัณฑิตเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูคัมภีรนิเทศพระมหาธรรมเป็นพระกัมมะวาจาจารย์และพระมหาสุพจน์อุตตโมต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชสาวรสุธีเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับสมณฉายาว่าญาณทโรแปลว่าปราชญ์ผู้ทรงญาณคือความรู้เมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้กราบลาพระอุปัชฌาย์เพื่อเดินทางไปพำนักอยู่กับหลวงปู่คำดีประภาโสณวัดป่าชัยวันดังนั้นหลวงปู่คำดีประภาโสจึงนับเป็นพระอาจารย์กรรมฐานผู้สั่งสอนวิธีการภาวนาให้กับหลวงปู่ท่อนมาสู่เมืองเลยนับตั้งแต่หลวงปู่ท่อนบวชเมื่อพุทธศักราช2491ถึง2496หลวงปู่ได้จำพรรษาอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดขอนแก่นและวัดป่าชัยวันรวมทั้งสิ้น6พรรษาครั้งแรกหลวงปู่ได้มาที่ถ้ำมโหฬารที่บ้านหนองหินก่อนอยู่ที่นั่นจนมีความคุ้นเคยแล้วก็ย้ายมาที่ถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงถ้ำผาบิ้งนี้แม้เป็นเพียงภูเขาลูกเล็กแต่ก็เป็นวัดสำคัญเพราะหลวงปู่เสากนัตสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและพระผู้ใหญ่หลายรูปเคยไปภาวนาที่ถ้ำผาบิ้งการต่อมาเมื่อหลวงปู่คำดีมาถึงอำเภอเมืองเลยได้ไปดูถ้ำผาปู่แล้วชอบใจถูกอัธยาศัยเห็นว่าสถานที่แห่งนี้สัปปายะเหมาะแก่การพักภาวนาหลวงปู่คำดีก็เลยพำนักอยู่ที่ถ้ำผาปู่โดยมีหลวงปู่ท่อนพร้อมพระเนนและตาปักขาวรวม 4-5 รูปจึงได้สร้างวัดที่นั่นโดยการเอื้อเฟื้อเอาใจใส่ของชาวบ้านทำให้การก่อสร้างวัดเป็นไปด้วยดีและได้ประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาขึ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วโดยตั้งชื่อว่าวัดถ้ำผาปู่เขานิมิตสร้างวัดศรีอภัยวันพุทธศักราช2500หลวงปู่ท่อนได้ไปอยู่ที่ป่าช้านาโป่งบ้านหนองมะผางและได้สร้างเป็นวัดศรีอภัยวันในเวลาต่อมาหลวงปู่และญาติโยมได้ช่วยกันก่อสร้างและพัฒนาวัดศรีอภัยวันจนกระทั่งรุ่งเรืองมาโดยลำดับบนเนื้อที่ประมาณ40ไร่เศษโดยได้พยายามรักษาป่าอย่างสมบูรณ์จวบจนวันนี้รับใช้ครูบาอาจารย์การที่หลวงปู่ท่อนได้ทำหน้าที่ปรนิบัติวัดถาดหลวงปู่คำดีประภาโสนั้นทำให้ท่านมีโอกาสประสบพบพานปรนิบัติและรับฟังโอวาทธรรมจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายรูปนับตั้งแต่พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมวัดป่าสารวันนครราชสีมาหลวงปู่อ่อนญาณสิริวัดป่านิโครัตธารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ชอบฐานสโมสิทธิอาวุโสรูปสำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายหลวงปู่มหาปิ่นชลิโตวัดอริยวงสาวรามจังหวัดราชบุรีหลวงปู่หลุยจันทะสาวโรวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ท่านกล่าวว่าการไปปฏิบัติภาวนากับหลวงปู่หลุยก้าวหน้าดีเหลือเกินยิ่งลำบากมากยิ่งมีเวลาภาวนามากเทิดทูนหลวงปู่คำดีกล่าวได้ว่าชีวิตความเป็นพระของหลวงปู่ท่อนเริ่มต้นได้เพราะหลวงปู่คำดีโดยแท้หลวงปู่จึงมีความเคารพเทิดทูนหลวงปู่คำดีเสมือนบุพการีคนสำคัญในชีวิตเป็นทั้งผู้นำพาเข้าสู่ร่มกาสาวพัสหลวงปู่ได้ถวายการปฏิบัติอุปัฏฐากหลวงปู่คำดีมาตั้งแต่ท่านยังเป็นผ้าขาวจนได้อุปสมบทเป็นพระหนุ่มจนเจริญพรรษาการเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่ก็ยังคงดูแลหลวงปู่คำดีอย่างมิขาดตกบกพร่องแม้จะมีภาระหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะปกครองเท้าลัดเลาะจากวัดศรีอภัยวันไปยังวัดถ้ำผาปู่เพื่อถวายการรับใช้พระอาจารย์อย่างสม่ำเสมอลงมือปฏิบัติวัดตถากเองอย่างประณีตและดีที่สุด
จนถึงวาระสุดท้ายของหลวงปู่คำดีประภาโสการสร้างเจดีย์หลวงปู่ท่อนมีดำริที่จะสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากเหตุปรารภดังกล่าวพุทธศักราช2554คณะสงฆ์ได้ประชุมหารือกันและมีมติเห็นพ้องตรงกันว่าสมควรที่จะสร้างเจดีย์โดยหลวงปู่ท่อนได้เมตตาให้แนวคิดว่าเจดีย์นี้ขอให้ถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโดยอยากให้สร้างเชื่อมต่อกับบริเวณวิหารเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุดหลวงปู่ยังแนะนำอีกว่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานพัฒนาการให้กับชาติบ้านเมืองในการก่อสร้างเจดีย์นั้นเพื่อให้เป็นอเนกประสงค์สามารถใช้งานได้ทุกตารางเมตรหลวงปู่เห็นว่าเมื่อมีศรัทธาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็จะมีที่ปฏิบัติธรรมและพักผ่อนได้และยังใช้ในการทำสังฆกรรมต่างๆเกี่ยวกับคณะสงฆ์ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์โดยหลวงปู่ได้ตั้งชื่อเจดีย์ว่าเจดีย์อเนกประสงค์ด้วยศีลาจารวัตรที่งดงามเปี่ยมด้วยเมตตากอบกับความสามารถในการแสดงธรรมให้สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้โดยง่ายหลวงปู่ท่อนจึงเป็นที่เคารพศรัทธาจากพุทธบริษัททั่วสารทิศท่านได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งการพระศาสนาและสาธารณูปการจนได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธสมณศักดิ์สุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาที่พระราชยานวิสุทธิโสภณพระราชยานวิสุทธิโสภณหลวงปู่ท่อนญาณทโรได้ละสังขารไปยังสงบในวันเสาร์ที่7เมษายนพุทธศักราช2561เมื่อเวลา 16:46 ณโรงพยาบาลวิชัยยุทธกรุงเทพมหานครสิริอายุ89ปี69พรรษา